สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อชอบครับผมชื่อชอบชวนหาเรื่องหรือเปล่าครับครับผมชอบชวนหาเรื่องครับชอบลาดพร้าวครับผมชอบอยู่ลาดพร้าวนะครับพี่ชอบอายุเท่าไหร่ครับครับผมอายุ18ครับผมชอบอายุ18ชอบมีอะไรอยากคุยกับผมครับพอดีมีปัญหาเรื่องความรักที่หนึ่งอ่ะพี่ได้ไปเที่ยวผับมาที่หนึ่งครับไปเที่ยวผับมาที่หนึ่งยังไงต่อครับเหตุการณ์แล้วพอรอบนี้ปั๊บผมก็ได้เจอคนที่ผมแอบรักอยู่คนนึงก็เลยแอบเข้าไปขอเบอร์เขาครับผมเจอคนที่แอบรักหมายถึงว่าเคยเจอเขามาก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับผมเคยมาเที่ยว 2-3 ครั้งแล้วเพิ่งอยากจะรู้จักกับเขาก็เลยเข้าไปขอเบอร์เขาครับผมแล้วมันเป็นยังไงต่อครับรอบนี้ผมก็เลยได้คุยกับเขา อยู่สักระยะนึงก็เลยนัดกันมาเที่ยวใหม่คือว่าคืนนั้นเราขอเบอร์ไปประสบความสำเร็จใช่ครับผมยังไงก็ได้ขอเขามาพาเขาไปเที่ยวกันจนกระทั่งได้พาไปกินข้าวกินอะไรกันนะครับผมครับผมจนผมพาได้พาเขามาเที่ยวนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกผูกพันที่ดีครับผมครับก็จะเหมือนแบบผู้หญิงผู้ชายคบกันนะครับปกติแต่พอรอบนี้พอผมเข้าได้พาเขามาผู้รู้จักกับพ่อแม่จนกระทั่งพาเขาเข้ามาบ้านพี่เชื่อไหมว่าผมเจ็บใจมากเลยพี่เจ็บใจยังไงผมพาเขาเข้ามาบ้านพอรอบนี้ปั๊บผมก็รู้สึกเจ็บใจนิดนึงอ่ะพี่พออยู่ด้วยกันปุ๊บรอบนี้เหมือนผู้ชายครับเหมือนจะมีอะไรกันนะพี่ครับสุดท้ายพอไอ้นี่ปั๊บผมถอดกางเกงเข้ามาเขาเป็นเกย์พี่แม่งผมไม่โคตรเศร้าเลยพี่ไอ้ชอบนี่เรื่องจริงหรือมึงปั่นกูเนี่ยเรื่องจริงพี่โอ้จะรอพี่เล่นทำไมอ่ะกูได้ยินเสียงคนขำมึงปั่นกูแล้วแหละผมไม่ได้ปั่นพี่แล้วยังไงมันเป็นประสบการณ์จริงเลยเนี่ยเขาเป็นเกย์ใช่พี่ผมนี่ผมถอดมาปั๊บผมเจอของเขาโหพี่ผมพูดอะไรไม่ออกเลยพี่สุดท้ายผมต้องยอมเสียตัวให้เขาอ่ะโอเคโอ้ยชอบมึงกล้ามากเลยนะพี่ผมเศร้าเลยโอเคมึงเศร้าเยี่ยมน้ำตากูจะไหลเหมือนกันเนี่ยเอ้ยแล้วยังไงต่อเสียตัวให้เขาเลยพี่แต่ภายนอกเขาดูไม่ออกใช่ไหมโอ้ดูไม่ออกเลยพี่ถอดเกงมาใหญ่กว่าของผมพี่บับเลยใช่ไหมโอเคพี่ขอบคุณมากพี่มึงจะเพิ่งหนีกูไหนมึงอยู่กูก่อนมึงอยู่กูก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนมึงมาปั่นขนาดนี้มึงเอาให้สุดชอบชอบมึงเอาให้สุดพอยังไงต่อพอมึงถอดเกงมาแล้วมึงเจอกระจ่อนเขาแล้วมึงทำไงต่อโหผมจะหนีผมก็หนีไม่ได้เขาทุบผมมาดิเขาทุบมึงเหรอเขามีวิชาหยงชุนด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ะโหทุบผมเล่นผมละบุบบับบุบบับเลยไหมทุกวันนี้ผมใส่แบมเพิร์ดเหรอพี่ไม่มีหูรูดไปแล้วโอ้โหปาดเลยพี่ไม่ต้องแบ่งเลยคนอื่นตดที่ดังแปดแต่มึงตดดังโฮโฮเลยเนี่ยนะใช่เลยพี่โอเคเป็นสีสันขอบคุณมากชอบครับผมครับไอสัตว์เอ้ยกูก็แหมนึกภาพไปถึงในผับที่มันไปเจอกันแต่มันเป็นคนที่เล่าเรื่องดีโอเคแหมเห็นนึกว่าไม่มีใครคุยมึงก็เปิดดูกูอยู่แล้วก็ขำกิ๊กกั๊กอยู่กัน2คนกับเมียมึงปันดีชอบขอบคุณมากมาสร้างอีสานกันนะครับผมคนขำเต็มไปหมดเลยนี่คนขำเต็มเลยดีฮาจัดดีๆได้เจอกันได้